ไก่นะคะมีอะไรใส่ไปนะคะใส่นมไปสักครึ่งถ้วยค่ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันนะคะจะทำให้ไก่นุ่มอันนี้แม่บ้านใช้น้ำมันเมล็ดขององุ่นนะคะมีน้ำมันอะไรก็ใส่ไปค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วมีก็หมักไก่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะมีผงอะไรก็ใส่ไปมีกระทงกระเทียมผงกระเทียมผงคูมินอะไรก็ใส่ไปได้ค่ะแม่บ้านก็จะใส่แป้งอันนี้เป็นเทนฟลาวเวอร์นะคะเป็นแป้งอเนกประสงค์ถ้วยหนึ่งค่ะใส่มะนาวลงไปครึ่งลูกนะคะกรดของมะนาวจะไปทำให้ไก่นิ่มนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีบัตเตอร์มิลก็ใช้ได้นะคะถ้ามีบัตเตอร์มิลก็ใส่บัตเตอร์มิลเราไม่ต้องใส่มะนาวนะคะอันนั้นก็จะทำให้ไก่นุ่มนะคะนุ่มแล้วก็กรอบเวลาทอดนุ่มข้างในกรอบข้างนอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมามิกซ์กันนะคะทำง่ายๆสไตล์แม่บ้านค่ะไม่ได้มีสูตรมีเสิร์ตมีเทคนิคอะไรค่ะเดาเอา กินได้แล้วกัน ทำง่ายกินได้ด้วยประมาณนี้ค่ะไม่ต้องรสชาติจัดก็ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องไปทำน้ำซอสอีกทีเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอใส่นมอีกนิดนึงแล้วกันใส่นมทำซอสกันนะคะเพื่อนๆน้ำผึ้งก็ใส่ไปสักครึ่งถ้วยค่ะแล้วแต่จำนวนไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆมันหนาวค่ะมันเลยแข็งบีบไม่ออกอันนี้เป็นแอปเปิลไซเดอร์นะคะแอปเปิลไซเดอร์ใส่ไปสักช้อนหนึ่งค่ะใครมีrice wine vinegar ก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ซาซิมิออยล์ไปนิดนึงใส่ซอยซอสไปสักอีกช้อนนึงนะคะเพราะว่าแม่บ้านหมักไก่แล้วเนาะเดี๋ยวกลัวเค็มค่ะคนค่ะเดี๋ยวต้องใส่น้ำอีกหน่อยนึงเนาะสัก3ช้อนพอไหมแม่บ้านจะใส่ฮันนี่เพิ่มชิมเอานะคะส่วนประกอบก็มีแค่นี้ค่ะมีฮันนี่มีน้ำผึ้งมีน้ำมันงามีน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือจะใช้น้ำส้มข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ซอยซอสไปนิดนึงคนแป้งข้าวโพดใส่ไปสักช้อนโต๊ะนะอันนี้เป็นช้อนชานะคะช้อนชาคุ้มถ้าไปตั้งไฟแล้วถ้าเหนียวมากก็เพิ่มน้ำลงไปได้ค่ะเพื่อนๆก็คนให้แป้งละลายก่อนเนาะแล้วเราจะไปตั้งน้ำเอ้ยตั้งเตากันตั้งไฟแล้วก็คนนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไป
คลุกกับไก่กันค่ะมันก็จะเป็นเงาๆเพราะมีน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะมาคลุกไก่กันนะคะเพื่อนใส่ต้นหอมค่ะใส่งาคั่วค่ะชอบมากชอบน้อยก็ตามสบายนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะฮันนี่ชิคเก้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะใครจะใส่ผงปาปริก้าลงไปด้วยก็ได้นะคะถ้าอยากให้มันเผ็ดๆนิดนึงเนาะแต่อันนี้แม่บ้านใส่สูตรไม่เผ็ดนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะเด็กๆชอบทานค่ะยังไงก็ถ้าชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ